สบายดีมื้อนี้สิพาไปเฮ็ดซิ่นแห้งซิ่นแห้งแบบย่างหรือว่าตากใส่มาชินเนาะเพราะว่าเขตที่เนี่ยอยู่นี่เป็นเขตเมืองหนาวถ้าแบบเฮาตากใส่แดดมันก็สิบ่ทันแห้งเนาะมันสิเหม็นก่อนก็เลยได้ใส่มาชินก่อนอื่นเนาะเฮาก็มาเฮ็ดมาซอยซิ่นเนาะแบบใดก็ได้ที่เฮามักก็คือตัวนี้เนี่ยสิมาซอยแบบตอนประมาณทอนิ้วมือหนึ่งเนาะตอนยาวไผอยากเฮ็ดเป็นตอนแปรสี่เหลี่ยมก็ได้เนาะแล้วแต่มากเนาะหลังจากซอยแล้วเนาะก็สิไปเอื้อบเอื้อบนี่ก็มีหลายแบบเนาะจะเอื้อบแบบหวานหรือแบบบ่หวานก็มีหลายอย่างแต่ว่ามื้อนี้นี่สิมาลองเอื้อบแบบแบบมันหวานให้เบิ่งเนาะเฮ็ดซิ่นแห้งนี่เนาะถ้าเฮามาหาซิ่นติดมันติดเอ็นได้นี่แม่น่ะแซ่บเนาะแต่ว่าอยู่นี่หาบ่มีเลยมีแต่ซิ่นก้อนแบบนี้เนาะเฮาก็จะมาปรุงเกลือเนาะประมาณบวงนึงบวงทีสปูนเนาะแล้วก็จะใส่แป้งนัวแป้งนัวนี่หน่อยหลายนี่แล้วแต่ใครมากเด้อผู้ใดบ่มากก็บ่ใส่เนาะน้ําตาลจะใส่2บวงเพราะว่าจะเฮ็ดหวานเนาะผู้ใดบ่กินหวานก็บ่ต้องใส่เนาะพริกไทยน้อยนึงแล้วก็ตัวนี้ใส่น้ำซีอิ๊วเนาะแล้วก็น้ำมันหอยน้อยนึงจะใส่น้ำมันโอลิฟออยล์น้ำมันมะกอกเนาะหรือว่าผู้ใดมากน้ำมันงากับแฮงหอมเนาะใส่กระเทียมต่ำขิงต่ำเอามือสาวๆเนาะบ่ขั้นแห้งเนาะสาวๆให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในเนื้อซีนเนาะแล้วก็สิใส่แกนมะงาพร้อมเนาะซาวๆผสมให้เข้ากันแล้วเนี่ยก็สิแรปเมี่ยนเนาะเอาเข้าไว้ตู้เย็นประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามักมันไว้ให้เนื้อให้เครื่องปรุงมันเข้าไปในซีนหั่นนะตัวนี้แม่นมาชีนหรือว่าหม้ออันสำหรับสิย่างซีนเนาะเนี่ยก็สิเอาหลังจากชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะก็สิเอาซีนที่เฮาเอือบหั่นมาเลียนๆใส่เนาะเวลาที่เฮาเปิดมาชีนหรือว่าเสียบไฟหม้อเนาะแนะนําให้ไปเสียบอยู่นอกเฮือนเนาะเพราะว่ามันจังบ่ขิวบ่เหม็นเฮือนหั่นนะถ้าเฮาย่างอยู่ในเฮือนมันก็สิขิวขิวกุ้มเฮือนเลยเด้ตัวนี้เนาะหลังจากเลียนแล้วก็สิเอาออกไปข้างนอกเนาะจะเปิดหม้อประมาณ160องศาเนาะเวลานี่แมนจะตั้งไว้4-5ชั่วโมงแต่เฮาก็ต้องได้เช็คเบิ่งเนาะว่าเฮาอยากได้มันแห้งซําใดเนาะแล้วแต่ไผมักเนาะตัวนี้แมน4ชั่วโมงครึ่งเนาะนี่ก็สิมาเช็คเบิ่งเนาะว่ามันก็จะแห้งประมาณนี้เนาะแห้งข้างนอกข้างในก็จะยังนุ่มๆอยู่แมนในหมักแล้วเท่านี้เนาะก็สิเอาประมาณนี้แต่ว่าไผหมักแห้งก่อนนี้เนาะก็เพิ่มเวลาขึ้นเป็น 5-6 ชั่วโมงเนาะสิ้นแห้งแล้วแต่ไผหมักเนาะว่าหมักแห้งซําใดแต่ตัวนี้มันจะเอาประมาณนี้เพราะว่าเวลาเฮาไปทอดกินมันก็จินุ่มๆเนาะบ่กระด้างหลายเด็กกันแล้วเราได้นอนซีนแห้งบ่ได้ยากจักดีเนาะตัวนี้แมนจะเอาใส่10ล็อกไว้เนาะในตู้เย็นช่องธรรมดาเนาะ
ต่ว่าถ้าผู้ใดเฮ็ดหลายก็เอาใส่10ล็อกแล้วก็เอาเข้าไว้ฟรีเซอร์ไว้กินหลายเดือนก็ได้เนาะนี่รสชาติก็จะออกนัวนัวหวานหวานน้อยนึงเนาะโอเคคลิปนี้ไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหน้าบ๊ายบาย